นันนี้น,น,นะครับท่านนายกบอกว่ารัฐบาลยังได้สั่งจองจากบริษัทแอสตราเซเนกาอีก26 ล้านโดสด้วยกันกำหนดรับมอบภายในเดือนพฤษภาคมแล้วก็จัดหาเพิ่มเติมอีก35ล้านโดสอันนี้เป็นของแอสตราเซเนกาที่ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดถูกไหมฮะมนั่นแหละก็จะทยอยอนุมัติแล้วก็ส่งมอบร,รวมเป็น63ล้านโดสนี่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับชาวไทยซึ่งขอย้าว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรีนะครับอ,อย่างน้อยก็ครึ่งประเทศแล้วล่ะน้องแอนถูกไหมฮะใช่สำหรับระยะยั่งยืนนะครับท่านนายกบอกว่า เราได้ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศอันนี้ตั้งไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บริษัทสยามไบโอเอนซ์ซึ่งก็มีโรงงานอยู่แล้วสามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของออกฟอร์ดและแอสตราเซเนกาได้เลยอันนี้คือคือเราถ่ายทอดนะ เรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ซื้อเทคโนโลยีนะฮะในส่วนของอวัคซีนมาโดยสามารถที่จะผลิตได้ตามมาตรฐานเนี่ยนะครับกำลังการผลิตที่200ล้านโดสต่อปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับที่คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตภายในประเทศที่มีองค์ความรู้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ทันต่อวิพัฒนาการของเชื้อโรคในอนาคตสร้างความมั่นคงด้านสาธารณาสุขและส่งเสริมบทบาทให้กับประเทศไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดหรือวัคซีนโรคอื่นๆในภูมิภาคได้ด้วยทั้งนี้เนี่ยท่านมองว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะใครที่มีวิสัยทัศน์สร้างความพร้อมย่อมได้รับประโยชน์โดยในวิกฤตโควิดนี้เนี่ย หากเราทําตามสิ่งที่เล่ามาก็จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ได้อีกด้วยนะคะแต่ระหว่างรอกระบวนการรอรับวัคซีนตามระยะเวลาเนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าประมาทกับเชื้อโรคช่วยกันอีกครั้งหยุดเชื้อเพื่อชาติต้องสวมหน้ากากเสมอเว้นระยะห่าง1-2เมตรล้างมือบ่อยๆไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราและคนรอบข้างที่เรารักรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะ